สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆนะคะวันนี้เราก็จะมาชมความงามกุหลาบแล้วก็จะมาบอกวิธีการตอนกิ่งกุหลาบให้ได้ผลนะคะให้มีประสิทธิภาพให้รากออกเดินดีนะคะจริงๆแล้วกุหลาบเป็นต้นไม้ที่ตอนกิ่งแล้วออกช้ามากนะคะใช้เวลาอย่างต่ำประมาณ1เดือนถึง2เดือนนะคะถึงจะออกรากแต่ว่าถ้าเราตอนแล้วสามารถออกรากเราก็เอาไปปลูกก็เราก็จะได้ต้นที่ค่อนข้างสมบูรณ์นะคะและการเจริญเติบโตก็ค่อนข้างดีด้วยถ้าจริงๆค้าขายเราก็ถ้าเราปลูกขายส่วนใหญ่ก็จะไม่มีใครตอนกิ่งนะคะส่วนใหญ่จะติดปลาจากตอปลาเพราะรากของเขาเดินช้าแต่อันนี้เราปลูกในบ้านนะคะในบ้านของเราเองแล้วก็สามารถตอนกิ่งได้อันนี้ยังไม่มีนะคะอันนี้เราก็ตอนวิธีการที่เราจะเร่งรากกุหลาบของเราให้รากออกเดินดีก็คือสิ่งนี้นะคะน้ำเปล่าผสมด้วย M150 นะคะ M150 1ฝาต่อน้ำ1ขวดนะคะหรือประมาณ 1.25 ลิตรหรือ1ลิตรก็ได้แล้วก็ฉีดพ่นไปนะคะฉีดพ่นเมื่อเราตอนไปได้สักประมาณครึ่งเดือนหรือ1อาทิตย์เราก็จะฉีดพ่นที่ตุ้มตอนนะคะเพื่อว่าให้ตุ้มตอนของเขามีความชื้นสม่ำเสมอเพราะว่าถ้าตุ้มตอนแห้งเกินไปการออกรากของเขาก็จะไม่ดีนะคะเวลาฉีดเราฉีดให้อย่าให้โดนตรงจุกอย่าให้น้ำเข้านะคะฉีดแค่ตุ้มตาตุ้มตอนเนี่ยค่ะเพื่อเป็นการเร่งความชื้นทำให้ตุ่มตอของเราไม่แห้งแล้วก็ไม่ร้อนแดดจนเกินไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาพามาดูตรงนี้นี่เห็นไหมคะมีรากเดินแล้วรากก็คือตรงนี้นะคะเนี่ยที่ปลายนิ้วเราก็ค่อนข้างเห็นเมื่ออากาศร้อนจัดเราต้องมีตัวช่วยนะคะช่วยให้เพิ่มความชุ่มชื้นให้สม่ำเสมอก็จะทำให้รากของเขาเดินเร็วขึ้นแล้วก็แตกรากออกเร็วนะคะยังไงเพื่อนๆลองใช้วิธีนี้กันดูนะคะตอนเองที่บ้านขยายเองไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาประหยัดเงินประหยัดเวลาด้วยนะคะสวัสดีค่ะ